ธัญญาตามใช้หนี้แม่จนเป็นซึมเศร้าอยากจบชีวิตออฟร่วงทุกข์ไม่ปล่อยมือแฟนธัญญาอาสยามเคลียร์ดราม่าลูกอกกันยูท้องก่อนแต่งรับเคยเป็นซึมเศร้าทำร้ายตัวเองหวังได้แม่คนเดิมกลับมาออฟสุพนัทเคียงข้างให้กำลังใจร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ปล่อยมือแฟนนักร้องหนุ่มออฟสุพนัทคงหวานใจธัญญาอาสยามมาเปิดใจเคลียร์ทุกประเด็นดราม่าทั้งเรื่องท้องก่อนแต่งจริงหรือเปล่าพร้อมเผยเหตุหลังธัญญาออกมาโพสต์เฟซบุ๊กยอมเป็นลูกอกตัญญูห้ามใครให้แม่ยืมเงินเด็ดขาดอีกทั้งเธอยังเป็นโรคซึมเศร้าเคยทำร้ายตัวเองหวิดดับมาแล้วโดยทั้งคู่มาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาเป็กกี้ศรีธัญญาและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดำเนินรายการที่บอกว่าธัญญาท้องสรุปท้องหรือไม่ท้องธัญญาหนูอ้วนค่ะขึ้นมา 7-8 กิโลไปถ่ายมิวสิกวิดีโอกันแล้วพี่ออฟชอบเล่นชอบแกล้งอยู่แล้วก็เลยมีรูปนั้นออกมาเพราะพุงหนูออกใหญ่มากเป็นคนอ้วนแล้วออกแต่ท้องสรุปก็คือไม่ได้ท้องไปทำอะไรถึงอ้วนขึ้น 7-8 โลธัญญาเป็นโควิดแล้วสั่งไรเดอร์ตลอดกินยาแล้วนอนภายใน1อาทิตย์5โลแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเอาไม่ลงเลยแต่ก็มีดราม่าอีกเพราะคุณผู้ชายเขาบอกว่าอยากให้ท้องก่อนแต่งคนเลยคิดว่าคุณไม่ให้เกียรติฝ่ายหญิงหรือเปล่าป๊อปจริงๆเราต้องยอมรับในสังคมประเพณีไทยอยู่แล้วบางกลุ่มก็ชอบและบางกลุ่มติดอยู่ว่ายังไงก็ต้องแต่งก่อนจะท้องก่อนแต่งไม่ได้ไม่ดีแต่ถามว่าสังคมเดียวนี้เปิดรับไหมก็ค่อนข้างเปิดรับแต่ถามถึงใจออฟเองทำไมออฟถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าเราปรึกษาผู้ใหญ่มาหลายฝ่ายทั้งพ่อแม่ตัวเองแล้วผู้ใหญ่ที่นับถือมีแต่คนบอกว่ามีเลยก็ดีพอโพสต์แล้วมีคนคอมเมนต์แบบนี้รู้สึกยังไงบ้างป๊อปด้านลบใช่ไหมครับผมก็ต้องรู้สึกขอโทษในใจก่อนเลยเพราะว่าใจจริงของผมอยากจะแค่ลงโพสต์แกล้งน้องเฉยๆเหมือนกับเป็นการจุดประกายไฟให้น้องเขาอยากออกกำลังลุกขึ้นมาลดน้ำหนักแซวๆแต่ทีนี้ประเด็นที่มันเกิดใหญ่ขึ้นมาเพราะมีดารามาร่วมแสดงความยินดีทีนี้ผมอึ้งเลยมันไม่ธรรมดาแล้วไม่กล้าไปเขียนขอบคุณด้วยนะถ้าอยากให้ธัญญามีลูกทำไมไม่แพลนแต่งงานกันธัญญาจริงๆก็มีแพลนกันอยู่แล้วเกิดประเด็นที่พี่ออฟพูดออกมาว่าถ้าท้องก็พร้อมเลี้ยงคือหนูเป็นคนพูดก่อนเองตอนแรกหนูคิดว่าหนูท้องนะคือมันอ้วนมากจนมันออกท้องจนเราตกใจว่าใช่หรือเปล่าเราก็ตรวจคือพอคิดว่าน้ำหนักตัวเองขึ้นก็ไปตรวจธัญญาใช่ค่ะเพราะรู้สึกว่าต้องใช่แน่เลยในตอนแรกแพลนจากนี้กี่ปีแต่งออฟก็เคยสัญญากับน้องว่าไม่เกิน3ปีนะอย่างตอนนี้คิดว่าอีกปีหน่อยผมก็ค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วแหละอีกอย่างตอนนี้เราก็คบกันมา3ปีแล้วที่โพสต์เรื่องห้ามใครให้แม่ยืมเงินมันเกิดอะไรขึ้นธัญญาจุดเริ่มต้นคือหนูได้แก้ปัญหาที่แม่ไปยืมเงินคนอื่นใน Facebook ด้วยแล้วแฟนคลับเราด้วยแล้วทุกคนรอบข้างของเราคือโดนหมดระยะเวลา2ปีแล้วเราได้มีการแก้ไขปัญหาในทุกๆครั้งวิธีแก้ปัญหาที่ทุกคนบอกว่าทำไมไม่แก้แบบนี้หนูทำมาแล้วตอนนี้เคลียร์จบแล้วหนูก็เลยสามารถออกมาพูดได้แล้วแม่ก็เข้าใจในสิ่งที่หนูทำแล้ววันนี้เลยจะเล่าให้ฟังทั้งหมดคือวันนั้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่หนูก็นับไม่ถ้วนหนูเป็นลูกคนเดียวอยู่กับแม่มา2คนแล้วทุกอย่างบ้านรถภาระทุกอย่างคือหนูคนเดียวแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราก็เลยต้องแก้ปัญหาคนเดียววันนั้นหนูรู้สึกว่าหนูไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วหนูรู้สึกว่าวิธีนี้ตรงประเด็นที่สุดเป็นวิธีที่จะทำให้เหตุการณ์เหล่านี้หยุดแล้วแก้ปัญหาตรงประเด็นหลายคนบอกทำไมไม่คุยกับคุณแม่ดีๆทำไมมาโพสต์ในโซเชียลหนูก็ทำแล้วถูกต้องไหม
ทั้งญาติคุยหมดแล้วแล้วได้มีการบอกแม่ไว้แล้วว่าถ้าครั้งต่อไปหนูจะโพสต์เฟซบุ๊กนะแต่มันแรงไปไหมทัญญาแรงไปค่ะมันที่สุดหนูถึงบอกว่าใครจะบอกว่าหนูอกตันยูหนูยอมรับเลยเพราะว่าสิ่งที่หนูทำมันรุนแรงมากสำหรับคำว่าแม่สำหรับคำว่าบุพการีแต่หนูก็รักแม่มากเช่นกันหนูถึงเลือกที่จะทำแบบนี้คำว่าแม่จะอายนะหนูจะอายนะเอาเรื่องในครอบครัวมาพูดมันน่าอายนะแต่การที่น่าอายมากกว่าคือแม่เราไปยืมเงินคนอื่นตลอดชอบบอกว่าตัวเองลำบากทั้งที่เราไม่เคยทำให้แม่ลำบากตรงนี้หนูคิดว่ามันน่าอายมากกว่าแล้วมันอายไปเรื่อยๆจนระยะเวลา2ปีที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้ววันนั้นหนูไปเจอสลิปที่ตัวพี่ออฟเองเขาไม่อยากให้เรารู้เรื่องเพราะว่าตอนนั้นถ่าย MV อยู่เขาก็เลยโอนใช้หนี้ให้คุณแม่ก่อนเดิมทีทัญญาเป็นคนใช้หนี้ให้คุณแม่อยู่แล้วทุกครั้งที่คุณแม่ไปยืมคนอื่นครั้งหลังสุดคือคุณออฟจ่ายให้ทัญญาใช่ค่ะก็หลักหมื่นเป็นเจ้าที่ต้องเอาณเวลานั้นเลยออฟพูดถึงเรื่องนี้ผมยังรู้สึกอยู่ณวินาทีนั้นอยู่เลยเราอยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมคือเพื่อนเขาไม่กล้าบอกย่าเวลามีปัญหาอะไรออฟก็ได้คุยกับเขาน้องเขาก็มาบอกว่าพี่ออฟทำไงดีแม่เขาไปยืมคนอีกแล้วนะแล้วเขาจะเอาเดี๋ยวนี้ผมไม่อยากให้น้องเสียงานก็เลยบอกว่าไปคุยกับเจ้าหนี้คนนี้เลยเดี๋ยวพี่โอนให้แล้วปิดปากให้เงียบห้ามมายุ่งกับย่าห้ามบอกแม่แสดงว่าที่ออฟโอนไปมีการพูดว่าจะแฉก็ไม่ถึงกับว่าจะแฉแต่เขาบอกเขารีบใช้จริงๆต้องไปต่อยอดเรื่องธุรกิจของเจ้าหนี้เขาทัญญารู้ไหมว่าคุณแม่เอาไปใช้จ่ายอะไรทัญญาตรงนี้หนูไม่ขอลงรายละเอียดใดๆเลยก่อนโพสต์ได้ปรึกษาทางออฟไหมทัญญาตอนนั้นหนูโกรธด้วยที่ทั้งเพื่อนแล้วพี่ออฟไม่มาบอกหนูแล้วหนูไปเห็นชัดเองหนูก็เลยรู้สึกว่าทำไมไม่บอกเราทั้งที่หนูก็แสดงความนิ่งมาตลอดแล้วเพราะก่อนหน้านั้นเราทำมาหมดทั้งโวยวายกรีดลั่นบ้านถ้าตัวตายถามว่าแม่ไม่รักหนูหรือใช้คำพูดที่ทำให้แม่รู้สึกสงสารเราใช้มาหมดแล้วเราจบด้วยการนิ่งแต่พอวันหนึ่งเราโกรธที่ว่าทำไมแฟนเราเพื่อนเราไม่บอกเราตรงๆเราก็เลยเดินออกมาพร้อมกับโทรศัพท์ตัดสินใจเลยว่าโอเคเราต้องทำตามสิ่งที่เราเคยพูดแล้วนะเพราะเราบอกแล้วว่าไม้สุดท้ายที่จะทำคือการโพสต์เฟซบุ๊กว่าห้ามให้ยืมเพราะเราเคยทักบอกทุกคนที่เคยให้ยืมแล้วแต่สุดท้ายก็ให้ยืมเหมือนเดิมเราก็โมโหตรงนี้ด้วยหลายๆอย่างบันดาลโทสะเราก็ตัดสินใจโพสต์ตัดสินใจวันนั้นคือยอมที่จะเสียชื่อเสียงตัวเองแล้วยอมให้คุณแม่โดนคนว่าทัญญาใช่ค่ะคือมันจะจบพี่ลาล่าทักมาบอกว่าโอเคแล้วใช่ไหมที่จะทำแบบนี้คิดดีแล้วใช่ไหมกับผลที่จะตามมาหนูบอกว่าคิดดีแล้วพี่ลาล่าก็โอเคพี่ก็อยู่ข้างๆแสดงว่าที่ผ่านมาเราเจอเรื่องที่ทำลายความรู้สึกจนมันย่อยยับสุดๆไปแล้วใช่ไหมทัญญามันที่สุดของการเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ต่อสู้กับทุกอย่างคือเราไม่อยากลงรายละเอียดลึกน้องบอกว่าเคยจะฆ่าตัวตายทัญญาจะทำจริงๆเพราะว่าอยากให้คุณแม่เห็นว่าเราเจ็บกับคำสัญญากับทุกอย่างเรามีแม่คนเดียวแล้วเราต่อสู้ฝ่าฟันกับแม่กว่าเราจะมาเป็นนักร้องกว่าเราจะมาอยู่ในวงการได้เรามีแม่ที่รักเรามากแล้วเรามีแม่ที่อบอุ่นเรามีแม่ที่ไม่เคยทำให้เราเสียใจแต่พอมาวันหนึ่งเราเสียแม่คนเดิมไปในระยะเวลาปีกว่าแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากได้แม่คนเดิมกลับมาแต่เราทำทุกวิถีทางแล้วเราทำไม่ได้นะตอนนั้นเป็นโรคซึมเศร้าเลยอยากจบชีวิตตัวเองโดยการที่หนูเข้าห้องน้ำแล้วทุบแล้วแต่ไม่อยากลงรายละเอียดตรงนี้เพราะตอนนั้นตัดสินใจจริงๆเหตุการณ์ณวันนั้นคุณแม่ว่ายังไงทัญญา
ก็เสียใจกอดกันสัญญาแต่พอมันเกิดขึ้นอีกคือมันนับไม่ถ้วนแล้วสำหรับคำว่าสัญญาคำว่ารักกันจะไม่ทำให้กันเสียใจจนหนูตัดสินใจอย่างที่หนูบอกเรายอมเป็นลูกอกตันยูให้ปัญหาทุกอย่างจบทีเดียวตอนนี้เคลียร์กันทุกอย่างแล้วหลังจากที่หนูโพสต์คุณแม่ก็หนีออกจากบ้านพักวันนั้นไปถ่ายเอ็มวีที่มวกเหล็กคุณแม่เดินออกจากที่พักที่เป็นภูเขาแล้วให้เจ้าของรีสอร์ทที่ไปพักไปส่งขึ้นรถแล้วหนูกลับมาจากถ่ายเอ็มวีไม่เจอแม่หนูขับรถกลับบ้านหนูไม่ได้โทรหาเขาเพราะว่าเขาคงสบายใจที่ออกไปแบบนี้เขาน้อยใจหนูต่อให้หนูไปง้อเขาก็สะบัดแขนหนูออกหนูเสียใจมากๆขับรถกลับโดยที่ไม่มีแม่หนูร้องไห้ตั้งแต่ออกจากมวกเหล็กถึงกรุงเทพตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่หนักมากๆและเป็นสิบกว่าวันที่เราไม่ได้คุยกันเลยจากที่เราเป็นแม่ลูกตัวติดกันตลอดแม่ไปอยู่มูลนิธิคุ้มนานาทองมีคนดูแลให้แล้วพอหนูไปงานหนูเลยบอกแม่กลับบ้านนะแล้วมาคุยกันที่บ้านธัญญาเคยทุบตีตัวเองต่อหน้าแม่ด้วยธัญญาอยากให้เขาเห็นใจและอยากให้เขารู้ว่าเราเจ็บโดยการแสดงออกมาว่าเนี่ยเราเจ็บร่างกายแต่ข้างในเราเจ็บกว่าอีกนะที่เราตีตัวเองมันน้อยมากกับการที่เราเจ็บหัวใจแต่สุดท้ายมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยหลังพอมีเรื่องเงินมาอีกหนูนิ่งแล้วถามว่าเท่าไหร่แล้วหนูก็ใช้ให้จ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่ธัญญาก็หลักล้านเหตุการณ์ทั้งหมดมันทำให้น้องต้องขายรถทิ้ง1คันออฟจริงครับผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอดแต่คงไม่อยากพูดหรือเล่ารายละเอียดอะไรมากอันนั้นเป็นช่วงแรกที่เกิดขึ้นแล้วเป็นรถที่แม่เขารักมากที่สุดด้วยก็ตัดสินใจขายมีการเอาไปจำนำบ้างเอาคืนบ้างสุดท้ายขายไปเลยแล้วกันเพื่อจะเอามาซัพพอร์ตตัวเองเพราะช่วงนั้นโควิดพอดีงานไม่ลื่นแล้วคุณออฟรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ป๊อปผมรู้สึกมีแต่คำว่าให้กำลังใจผมเป็นกลางตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกดีพยายามคิดเรื่องที่มันไม่ดีให้มันดีเพราะผมรู้ว่าทุกคนเกิดมาต้องล้มลุกคลุกคลานหลงผิดหรืออะไรบ้างต่อให้เขาหลงผิดในใจเขาต้องรู้สึกไม่อยากทำหรอกนะเพราะมันเกิดปัญหากับตัวเขาจริงๆกับแม่ที่เกิดขึ้นผมให้กำลังใจแม่ตลอดแอบท้อไหมเพราะมันเหมือนปัญหารายวันที่รุมเข้ามาในตัวเองป๊อปยังไม่เคยคิดท้อตัวออฟเองด้วยอายุประสบการณ์เราเจอปัญหาอะไรที่มากกว่านี้ก็เคยแล้วแต่อันนี้เป็นปัญหาของคนที่เรารักออฟมีแต่คำว่าอยากช่วยเขาแก้ปัญหาแล้วถ้าวันนี้เรารู้สึกหมดหวังกับตัวเองก่อนแล้วใครจะไปให้ความหวังกับน้องเห็นว่ามีครั้งหนึ่งมีเงินติดตัว500แล้วมีคนมาทวงเงินธัญญาหนูก็ต้องหาวิธีคือหนูเป็นผู้หญิงที่คบกับใครแล้วไม่เคยยุ่งเรื่องเงินผู้ชายเลยนะครั้งนี้หนูคบกับพี่ออฟมาสัก2ปีแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าต่อไปมีอะไรเราต้องบอกเขาตรงๆออฟคือเมื่อก่อนนี้ผมจะน้อยใจเขานะเพราะเขามีปัญหาอะไรเขาไม่ปรึกษาผมเขาไปยืมเงินหนุ่มๆคนอื่นพอมารู้หลายๆครั้งเข้ารู้สึกทำไมว่าเราอยู่ตรงนี้เราเป็นอะไรทำไมไม่มายืมเราละเราจะได้ช่วยหาธัญญาพอหนูตัดสินใจยืมพี่ออฟเราก็รู้สึกโล่งขึ้นหนูก็คืนเขาตลอดเหมือนพี่เป็ดที่บอกเลยปัจจัยของการคบกันอีกอย่างนึงคือครอบครัวหนูคิดมาตลอดเลยว่าทำไมเขาต้องมาทนอยู่กับครอบครัวแบบหนูทำไมเขาต้องมาทนเห็นอะไรแบบนี้ทั้งที่ชีวิตครอบครัวของเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินเลยเขาต้องมารับรู้ปัญหาอะไรของหนูก็ไม่รู้จนหนูบอกเขาว่าถ้าไม่ไหวบอกหนูนะหรือถ้าเกิดเจอคนอื่นที่ดีก็บอกหนูนะคือหนูรู้สึกว่าชีวิตเราไม่มีความสุขพอที่จะให้เขาเข้ามาแต่เขาก็ยังอยู่ในชีวิตเราตลอดหนูขอบคุณเขาในทุกช่วงเวลาสองปีนี้มันหนักที่สุดในชีวิตหนูแต่เขาก็ยังไม่เคยปล่อยมือหนูคุณตอบน้องเขาไปว่ายังไงที่บอกว่าถ้าเจอคนที่ดีกว่าไปได้เลยนะป๊อป
มีทั้งเลือกที่จะไม่ตอบถามหลายๆครั้งบ่อยเข้าก็มีตอบบอกว่าตั้งแต่คบกับเขามาเนี่ยออฟมีความรู้สึกว่าวัย30แล้วออฟไม่คิดที่จะไปมองใครไม่คิดที่จะไปเจ้าชู้อีกเพราะฉะนั้นเหมือนกับให้คำมั่นสัญญาตั้งแต่วันแรกที่คบกับน้องว่าเราจะไม่มองใครอีกเลยต่อให้น้องเขาจะดีหรือมีปัญหาผมจะคอยช่วยเขาซัพพอร์ตเขาจนถึงที่สุดเพราะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราฝากชีวิตไว้กับผู้หญิงคนนี้ป๊อกส่วนตัวก่อนเลยคือสป๊อกผมฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าผมอยากมีแฟนร้องเพลงเพราะผมอยากมีแฟนที่เข้าใจผมเป็นคนชอบทิวชอบเที่ยวเวลาว่างเราไม่อยากทำอะไรที่เราไม่ชอบซึ่งตั้งแต่ที่อยู่กับน้องมาเราคลิกและตรงกันหลายสิ่งหลายอย่างมันเข้ากันได้ดีตั้งที่คบกันมาจนถึงวันนี้บางคอมเมนต์บอกเอาคุณแม่มาประจานอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาใหม่ที่ไม่เข้าใจเราทัญญาหนูตัดสินใจมาดีมากๆแล้วก่อนที่จะโพสต์ให้อายครั้งเดียวทั้งตัวหนูและตัวคุณแม่ดีกว่าเราจะต้องอายไปเรื่อยๆอยากบอกอะไรคุณแม่ทัญญาเราคุยกันทุกอย่างแล้วที่หนูมาพูดในวันนี้ก็คือสิ่งที่หนูได้อธิบายกับคุณแม่แล้วว่าหนูไม่ได้ตั้งใจอยากจะประจานแม่นะแต่หนูอยากจะแก้ปัญหาให้ตรงจุดก็ให้มันจบแล้วเราก็มีการคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวนี้เอาไว้ก่อนหนูรวยเมื่อไหร่ค่อยมาพูดถึงหนี้ตัวนี้ถ้าใครจะทวงให้เขามาทวงได้เลยแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีให้คู่นี้พากันมูไปมูมาโดนทำของใส่ใครเป็นคนโดนทัญญาหนูเป็นคนโดนมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี 60 ถึง 61 แล้วก็เป็นที่มาของการมูหนักมากตอนนั้นพระบอกแล้วเราก็อ้วกเป็นเลือดแล้วกรี๊ดโดยไม่รู้ตัวมือหงิกตื่นมาจำอะไรไม่ได้แต่ว่าหนูไม่รู้สาเหตุหรอกว่าใครทำอะไรยังไงพยายามไปหาทางแก้จนสุดท้ายเรามาจบที่การสวดมนต์ที่บ้านจนมาเข้าสายมูองค์ปู่พญานาคท่านก็ได้สร้างปาฏิหาริย์ในเรื่องของการเงินการงานคลิปสัมภาษณ์ทัญญาออฟมาครบทีมเจ้าสาว 2,002 ราตรีอวยพรหญิงพูดไปร้องไห้ after party แดนสะบัดสุดซึ่งมากันครบทีมเจ้าสาว 2,002 ราตรีร่วมอวยพรหญิงรัฐาพูดไปร้องไห้ไปน้ำตาแม่รดน้ำอวยพรลูกสาว after party แดนสะบัดรวมภาพความประทับใจหลังจากเมื่อวันที่19พฤษภาคม2565ที่โรงแรมวัลดอร์ฟแอสโตเรียนักร้องนักแสดงชื่อดังหญิงรฐาโพงามควงแฟนหนุ่มนักธุรกิจตูนตุลยเทพอื้อวิทยาเข้าพิธีฉลองมงคลสมรสสุดชื่นมื่นท่ามกลางความยินดีของครอบครัวแม่น้อยโพงามและกลุ่มเพื่อนสนิท 2,002 ราตรีแคทริยาอิงลิชเบลวาวาชัยนาดอนและเจนนิเฟอร์โปลิตานนท์ที่บินจากอเมริกามาเป็นเพื่อนเจ้าสาวรวมทั้งผู้ใหญ่ในวงการผู้จัดละครบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นสุดซึ้งประทับใจแม่น้อยสุดกลั้นน้ำตาแทบจะร้องไห้ตลอดเวลาหลังน้ำสั่งอวยพรให้ลูกสาวลูกเขยขณะที่ช่วง after party ทีมเจ้าสาวย้อนความหลังแก๊ง 2,002 ราตรีก็จัดหนักแดนยับดีเจพุทธิชัยก็โพสต์คลิปยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวโมเมนต์สุดซึ้งขณะเจ้าสาวกล่าวกลางงานทั้งน้ำตาสุดซาบซึ้งว่าดีใจมากหลายอยู่ในช่วงชีวิตตั้งแต่เรียนจนทำงานทุกคนให้โอกาสในการทำงานหญิงถ้าไม่มีทุกคนหญิงก็คงไม่มีวันนี้เหมือนกันขอบคุณพี่ตุลคุณแม่พี่ตุลด้วยที่เลี้ยงดูพี่ตุลมาอย่างดีให้เป็นผู้ชายที่ดีพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะเข้าใจขอบคุณแม่น้อยที่อดทนมาต่อสู้กันมาทำให้หนูเป็นคนที่มีความคิดแบบนี้แข็งแรงแบบนี้เราจะพยายามใช้สติความอดทนความเข้าใจใช้ชีวิตคู่ให้ดีอย่างที่ทุกคนให้พรThank you.